เทศในที่ประชุมพระวันที่11กันยายน2527ณวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีโดยท่านพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนหลักแก้วของพระพุทธศาสนาก็คือสัจธรรมทั้ง4ได้แก่ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรครวมหมดเส้นเดียวกับต้นไม้รากแก้วนั้นเนี่ยสำคัญสามารถที่จะรวมกิ่งก้านสาขาดอกใบลำต้นทั้งหมดไม่ได้ถ้ารากแก้วได้ขาดกุดด้วนก็เสียอย่างเดียวไม้ต้นนั้นเริ่มขาดความสมบูรณ์และนับวันจะตายลงโดยลำดับจนกระทั่งตายไปเลยได้โดยไม่ต้องสงสัยสัจธรรมก็เช่นเดียวกันเป็นหลักยืนตัวต่อความจริงทั้งหลายไม่มีอะไรที่จะจริงยิ่งกว่าสัจธรรมทั้งสี่นี้ไม่ว่าส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดรวมลงได้ในสัจธรรมทั้งสี่นี้ทั้งนั้นถ้าบกพร่องในสัจทั้งสี่นี้แล้วก็แสดงว่าผู้นั้นมีความบกพร่องในการปฏิบัติในการนับถือพระพุทธศาสนาหรือศาสนาบกพร่องสำหรับคนบกพร่องในศาสนานั้นมีอยู่มากมายแต่ยังไงก็ตามความเชื่อในสัจธรรมหรือสัจธรรมที่ประกาศสอนไว้นี้ยังคงอยู่ทั้งสี่อริยสัจแล้วก็ชื่อว่าศาสนายังคงเส้นคงวาสามารถที่จะนำผู้ดำเนินให้ถึงจุดหมายปลายทางได้โดยไม่ต้องสงสัยเช่นคำว่าทุกข์เป็นสิ่งให้พึงกำหนดรู้รู้เพื่อเห็นโทษของมันนั่นเองไม่ใช่รู้เพื่อหลงเพื่อเพลินเพื่อลืมเนื้อลืมตัวใครจะไปมีความยิ้มแย้มแจ่มใสในความทุกข์ปกติธรรมดาก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วผู้ปฏิบัติยังจะไปห้าวหาญต่อความทุกข์ยิ้มแย้มแจ่มใสต่อความทุกข์มีอย่างเหลือนะนอกจากจะพิจารณาให้เห็นโทษของความทุกข์สิ่งที่เป็นภัยต่อโลกทุกวันนี้คืออะไรถ้าไม่ใช่ทุกข์ทุกข์เคยเป็นภัยต่อผู้ใดเมื่อไหร่ไม่เคยมีแต่ความทุกข์นี้มีมากมีน้อยเป็นส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดทั้งส่วนร่างกายและจิตใจมันเป็นภัยทั้งนั้นเป็นความทรมานอย่างมากฟังแต่ท่านแปลตามศัพท์ทุกขังแปลว่าทนไม่ได้นั่นฟังดิพอทุกข์เกิดขึ้นมันจะทนไม่ได้นั่งสงบอยู่ก็ตัวไหวใจไหวไปเลยนั่นท่านแปลตรงตามศัพท์จริงๆทุกขังนี่แปลว่าทนไม่ได้ใครเป็นขึ้นมาคนนั้นทนไม่ได้ต้องขยับขยื่นต้องดิ้นต้องดีดต้องสอบแสวงหาสิ่งมาแก้เยียวยาแก้ไขนั่นจากนั้นท่านก็แปลออกไปอีกว่าชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณะปิทุกขังชาติความเกิดก็เป็นทุกข์ทำให้เป็นเช่นเดียวกันกับทุกข์ที่ท่านพูดไว้กลางๆว่าทนไม่ได้เข้าไปแทรกอยู่ในชาติความเกิดก็ต้องดิ้นรนกระวนกระวายเพราะมันทนไม่ได้อยู่ในความแก่ก็กระเสือกกระสนกระวนกระวายเพราะทนไม่ได้พยาธิความเจ็บไข้ได้ป่วยก็กระเสือกกระสนกระวนกระวายเพราะทนไม่ได้เวลาตายก็เช่นเดียวกันจนกระทั่งสุดความสามารถเพราะทนไม่ได้ถึงกับต้องตายไปนี่เป็นสิ่งที่สัตว์พึงปรารถนาแล้วหรือธรรมของพระพุทธเจ้าประกาศกังวานมานานแล้วเรื่องทุกข์ที่เป็นภัยต่อโลกไม่มีอะไรเป็นภัยยิ่งกว่าทุกข์ถ้าให้เกิดก็คือกิเลสซึ่งเป็นสาเหตุก่อทุกข์นี่แหละ
กิดขึ้นมาก็ชาติปิตุขาแล้วก็ชาราปิตุขามามันนำปิตุขังมีแต่ทุกยาวเหยียดไปตลอดสายจนกระทั่งถึงตายไปก็ยังไม่พ้นจากทุกหมดอัตภาพนี้แล้วเชื้อของทุกข์ยังมีอยู่ภายในจิตใจก็ต้องไปก่อภพกำเนิดเกิดขึ้นมาแบกหามทุกข์อีกล่ำไปหาจุดหมายปลายทางไม่ได้ตลอดกาลไหนๆถ้าไม่มีสัจธรรมฝ่ายมากเข้าไปแก้ไปถอดไปถอนเพื่อตัดทอนวัฏวนให้น้อยเข้ามาจนกระทั่งถึงสิ้นไปโดยสิ้นเชิงแล้วผู้นั้นไม่ต้องบอกทุกข์สิ้นไปเองเพราะสาเหตุแห่งทุกข์ได้แก่สมุทัยได้ถูกสังหารแล้วด้วยมรรคมีสติปัญญาศรัทธาความเพียรเป็นสำคัญนี่แหละคำว่าสัจธรรมเป็นของจริงจริงอย่างนี้ทุกข์ไม่เคยแปรเป็นอย่างอื่นไม่เคยให้คุณต่อผู้ใดทุกข์ต้องเป็นทุกข์วันยั่งค่ำใครโดนเข้าทนไม่ได้ทั้งนั้นจึงแปลว่าทุกขังแปลว่าทนไม่ได้ตามหลักธรรมชาติของทุกข์คือทนไม่ได้ทุกข์จะอยู่โดยลำพังไม่เคยมีต้องมีสิ่งที่เกี่ยวข้องอาศัยเช่นอาศัยร่างของสัตว์จิตใจของสัตว์จึงทำให้กายและใจของสัตว์ทนไม่ได้เ นี่ยจริงอย่างนี้ศาสนาสิ่งที่เป็นภัยพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยว่าเป็นภัยจริงๆไม่ได้เป็นความหลอกลวงไม่ได้ผิดแปลกจากสิ่งที่ตรัสไว้แม้แต่น้อยเพียงแต่ทุกขังอริยสัจจังเป็นของจริงล้วนๆคือเป็นทุกข์แท้ไม่เป็นอื่นสิ่งที่เป็นคุณก็ทรงแสดงว่าเป็นคุณบอกว่าเป็นคุณเพราะทรงสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งเหล่านี้มาแล้วอย่างโชคโชนถึงได้ผ่านพ้นมาเป็นศาสดาเอกสอนโลกได้ต้องนำสิ่งที่ทรงรู้ทรงเห็นทั้งที่เป็นโทษและเป็นภัยเป็นโทษเป็นภัยและเป็นคุณนั่นแหละออกมาสั่งสอนโลกจึงสั่งสอนด้วยความถูกต้องแม่นยำไม่มีผิดพลาดคลาดเคลื่อนแม้แต่น้อย สมุทัยอริยสัจจังเคลื่อนตัวออกมาเมื่อไรก็เป็นก่อเรื่องก่อราวทั้งนั้นไม่มีที่จะก่อความดีความดีให้สัตว์โลกได้รับความสุขความสบายได้รับความรื่นเริงบันเทิงที่จะเป็นไปเพื่อความสุขอันดีงามมีแต่รื่นเริงลงไปเพื่อความโศกเศร้าเหงาหงอยเท่านั้นเพราะเป็นเครื่องล่อเช่นเดียวกับเหยื่อที่อยู่ปลายเบ็ดล่อปลาตัวโง่เท่านั้นเมื่อติดเบ็ดเข้าไปแล้วเหยื่อก็หาความหมายไม่ได้นี่ความรื่นเริงบันเทิงของสัตว์โลกซึ่งเท่ากับเหยื่อนั้นก็หาความหมายไม่ได้เมื่อเจอเบ็ดคือความทุกข์เข้าไปเพราะอันนี้เป็นฉากเหยื่อเป็นฉากหน้าเบ็ดเป็นฉากหลังมันอยู่ข้างหลังมันแล้วสมุทัยนี้ทำความ ทุกความทรมานให้แก่โลกมาทุกหย่อมหญ้าทุกตัวสัตว์ไม่มีสัตว์ตัวใดที่จะผ่านพ้นสมุทัยคือกิเลสประเภทนี้เหล่านี้ไปได้เลยต้องถูกสิ่งเหล่านี้ธรรมชาติเหล่านี้เป็นผู้หมุนเป็นผู้พัดผู้ผันเป็นผู้บีบบี้สีไฟหมุนกันไปเพื่อให้เกิดทุกข์ขึ้นมาทั้งนั้นนี่เป็นหลักธรรมชาติของมันอย่างนี้ถ้าแก้ไม่ได้จะเป็นอย่างนี้ตลอดไปใครจะเชื่อว่าทุกข์ไม่มีภพชาติไม่มีบาปไม่มีบุญไม่มีก็ตามหลักธรรมชาติอันนี้ก็คือสร้างทุกข์สร้างภพสร้างชาตินั่นแหละไม่ได้สร้างความสิ้นภพสิ้นชาติไม่ได้สร้างความหลุดพ้นจากความทุกข์เพราะอำนาจของมันแม้แต่น้อยมาแต่การไหนๆนี่ก็เป็นความจริงอันหนึ่งที่สมุทัยอริยสัจจังสมุทัยเป็นของจริงอย่างนี้เคยนำสัตว์โลกหมุนสัตว์โลกผลักสัตว์โลกให้หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงในภพน้อยภพใหญ่กี่ขับกี่กันเป็นมาอย่างนี้ไม่มีจบไม่มีสิ้นตลอดไปถ้าไม่มีมรรคสัตว์คือความดีเข้าไปแก้ที่อย่างเดียวเท่านั้นจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามสัตว์โลกที่จมอยู่ในนี้ก็เพราะความเชื่อมันถึงได้หมุนสัตว์โลกให้จมอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ในสามภพนี้เป็นที่อยู่ของสัตว์โลกทั้งนั้น
ไม่ได้เป็นที่อยู่ของท่านผู้สิ้นกิเลสอาสวะแล้วแต่แม้แต่รายเดียวเลยมีความจริงของธรรมชาตินี้ถ้าสัตว์โลกให้หมุนอยู่ในสามภพนี่แหละสามแดนโลกธาตุนี่สามภพสามภูมินี่ก็เป็นความจริงอันหนึ่งนิโรธคือความดับสนิทนั่นเป็นผลที่เกิดขึ้นมาจากความดีงามทั้งหลายได้แก่มรรคสัตว์มีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตจนกระทั่งถึงสัมมาสมาธิการทำคุณงามความดีประการใดก็ตามซึ่งเกี่ยวโยงกันกับมรรคแปดนี้สงเคราะห์เข้าในมรรคไม่หมดเพราะกิ่งก้านแขนงก็ออกไปจากไม้ต้นนี้คือมรรคแปดนี่แหละเป็นเครื่องสังหารกิเลสตัวเป็นภัยตัวเป็นข้าศึกตัวกอบโคยทุกข์ขึ้นมาเผาหลนสัตว์ทั้งหลายและตัวผลักสัตว์ทั้งหลายให้เกิดในภพน้อยภพใหญ่ไม่มีจบสิ้นชาติลงไปได้เลยก็คือมรรคสรุปลงแล้วคือศีลสมาธิปัญญานี่แหละเป็นเครื่องสังหารตั้งแต่เริ่มแรกเราพูดถึงทางด้านปฏิบัติเริ่มแรกแห่งการฝึกการทรมานนี่คือการเข้าห้ามหันกับกิเลสในขั้นเริ่มแรกได้แก่การนั่งสมาธิภาวนาเพราะกิเลสมันจะหมุนจิตอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกับฟุตบอลที่ถูกเตะปิ้งไปปิ้งมาอยู่เช่นนั้นแล้วพยายามหักห้ามจิตไม่ให้หมุนเพราะกิเลสพาให้จิตหมุนไม่ใช่ขันธ์ธรรมดาหมุนขันธ์ธรรมดาคือขันธ์ล้วนดังขันธ์พระอรหันต์นั้นไม่มีความหมายอะไรที่จะให้เกิดภพเกิดชาตินี่ต่างกันและขันธ์ที่เป็นสมุทัยเป็นสังขารขันธ์สัญญาขันธ์วิญญาณขันธ์อันนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสมุทัยเวทนาขันธ์ก็กลายเป็นออกมาจากสมุทัยมาเป็นทุกข์เวลาฝึกหัดภาวนาได้พยายามระงับขันธ์ที่เป็นตัวสมุทัยนี้ไว้แล้วเอาขันธ์ที่เป็นมรรคขึ้นมาแทนที่เช่นเราบริกรรมภาวนาบทธรรมบทใดก็ตามนั่นแหละคือให้ขันธ์ทำงานโดยธรรมไม่ได้ทำงานด้วยอำนาจของสมุทัยพาให้ทำจึงต้องในห้ามหันกันภาวนาอย่างเอาเป็นเอาตายมีสติสตางตั้งมั่นอยู่ในคำบริกรรมภาวนาของตนจนกระทั่งจิตสงบได้ด้วยวิธีการต่างๆซึ่งเป็นธรรมนี่คือการต่อสู้สมุทัยให้ระงับตัวให้อ่อนกำลังลงไปเพื่อจิตจะได้รับความสงบเมื่อจิตมีความสงบแล้วจะเป็นพลังขึ้นมาความเชื่อก็มีเชื่อในผลที่ตนได้รับความสงบจากความปราศจากสมุทัยรบกวนและจากทำที่เป็นเครื่องสนับสนุนให้เกิดความสงบได้แก่คำบริกรรมภาวนาความเพียรก็เพิ่มขึ้นคือศรัทธาความเชื่อมั่นในผลที่ปรากฏแล้วก็ความภาคเพียรก็หนักแน่นเข้าไปโดยลำดับความพอใจในอันที่จะทำหน้าที่ของตนทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นชื่อว่าเป็นเรื่องธรรมเป็นกำลังรวมตัวเข้ามาหาจุดแห่งความเพียรที่จะทำให้ยิ่งกว่านั้นให้สงบมากกว่านั้นนี่เรียกว่ามรรคจนจิตมีความสงบได้ทั้งๆที่ไม่เคยสงบเลยจากนั้นก็เร่งความเพียรทางด้านปัญญาก็ออกพิจารณาใช่ควรดีเพราะจิตมีพลังจิตสงบตัวย่อมอิ่มตัวย่อมไม่ฟุ้งเฟ้อย่อมไม่ฟุ้งซ่านจะความเป็นความรำคาญขึ้นมาในใจแล้วนำปัญญาออกพินิจพิจารณาตามความสัตย์ความจริงที่มีอยู่ทุกชิ้นทุกอันในร่างกายของเราหรือในขันธ์ของเรานี้มีแต่ความจริงล้วนๆให้ปัญญาได้ยังเข้าสู่ความจริงอันนั้นเพื่อจะลบล้างความจอมปลอมที่ถูกเสียสันปั้นยอมมาจากกิเลสว่านั่นเป็นเรานี่เป็นของเรานั่นเป็นของสวยนี่เป็นของงามเป็นต้นให้ลงอยู่ในหลักธรรมชาติ
่นผมสักแต่ว่าผมขนเล็บฟันหนังสักแต่ว่าแต่ละอย่างละอย่างเท่านั้นไม่ปรากฏว่าเป็นของสวยของงามแต่อย่างใดนอกจากนั้นยังคลี่คลายเข้าไปถึงหลักจนถึงความปฏิปูนโสโครกของมันผมมันสะอาดที่ตรงไหนตัวของมันก็เป็นธรรมชาติที่สกปรกหรือเป็นธรรมชาติที่ปฏิกูลอยู่แล้วแล้วเกิดขึ้นในสถานที่เช่นไรสถานที่เกิดก็เป็นสถานที่ปฏิกูลโสโครกที่อยู่ก็โสโครกขนและฟันมีแต่ธรรมชาติที่สกปรกโสโครกด้วยกันและอยู่ด้วยกันเต็มไปด้วยกองปฏิกูลโสโครกหมดทั้งร่างนี้ทั้งภายนอกภายในนี่คือความจริงที่เป็นอยู่ในร่างกายของคนของสัตว์ทุกร่างเป็นเช่นนี้ปัญญาอย่างทราบลงไปตามหลักความจริงเหล่านี้ไม่ให้คาดเคลื่อนไปจากนี้โดยถูกหลอกกิเลสของกิเลสไปว่าเป็นของสวยของงามที่มาปักเสียบเอาไว้อย่างจอมปลอมทีนี้พิจารณาจนเห็นความจริงของสิ่งเหล่านี้ควรจะแยกจะแยกออกไปขยับขยายออกไปให้เป็นกองอนิจจังแปรสภาพในร่างกายนี้ก็ให้เห็นด้วยปัญญาสิ่งนั้นแปรลงไปสิ่งนี้แปรลงไปคำว่าทุกขังก็ไม่ต้องพูดแหละเพียงนั่งภาวนาอยู่เวลานั้นมันก็บีบบังคับอยู่แล้วเห็นชัดๆนะอนัตตาเมื่อรวมความลงแล้วสิ่งเหล่านี้อะไรที่มาประกาศตนว่าเป็นเราเป็นของเราให้เราผู้ที่เชื่อมั่นว่าเป็นเราเป็นของเรานั้นได้เชื่อถือมันว่าเป็นความจริงมันไม่มีอะไรมีเป็นสภาวะธรรมแต่ละอย่างละอย่างซึ่งทรงความจริงตามหลักธรรมชาติของตนไว้เท่านั้นและประชุมรวมกันอยู่เป็นก้อนอันหนึ่งอันเดียวกันโดยจิตเป็นผู้รับผิดชอบและเป็นตัวอุปทานประสานงานทั้งหลายเหล่านี้ให้ได้ทำหน้าที่ของตัวตามอวัยวะหรือส่วนต่างๆของประสาทและร่างกายทุกส่วนอย่างไรก็ไม่พ้นความยึดมั่นถือมั่นที่เต็มไปอยู่ในธาตุในขันธ์อันนี้นี่มันก็มีเท่านั้นปัญญาอย่างทราบลงไปอย่างนั้นการพิจารณาให้พิจารณาแล้วพิจารณาเล่าซ้ำๆซากๆถืออันนี้เป็นทางเดินถืออันนี้เป็นงานเป็นการในขณะพิจารณาทางด้านปัญญาไม่ต้องสนใจกับเรื่องสมาธิว่ามีมากมีน้อยหรือไม่มีเพราะเราพิจารณาสัจธรรมด้วยกันเป็นสัจธรรมด้วยกันสมาธิก็เป็นสัจธรรมประเภทหนึ่งต่างวาระกันที่จะต้องทำให้เป็นสัจธรรมทางด้านปัญญา เมื่อพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าย่อมจะทราบในวาระใดวาระหนึ่งไม่สงสัยแล้วแทงหลายครั้งหลายหนเจาะหลายครั้งหลายหนย่อมทะลุถึงความจริงได้แม้น้อยก็ตามจะเป็นเรื่องใหญ่โตคือเป็นความจัดความจริงเป็นสักขีพยานขึ้นมาให้เรารู้เราเห็นด้วยปัญญาของเราเองไม่ใช่ปัญญาความสำคัญมั่นหมายที่จำมาจากครูจากอาจารย์แต่เป็นปัญญาที่รู้แจ้งเห็นจริงในความจริงนี้ด้วยตัวเองแม้น้อยก็ตามก็เป็นเรื่องใหญ่โตมากภายในจิตใจของเราทำให้จิตใจตื่นเต้นเกิดความสลดสังเวชในสิ่งที่ตนแบบตนถามอยู่ด้วยความเป็นของปฏิกูลโสโครกนี้มานานเพิ่งจะได้พบได้เห็นกันวันนี้ได้รู้กันวันนี้แล้วก็มีกำลังใจมากมายทีเดียวในขณะที่รู้ที่เห็นสิ่งเหล่านี้ตามความจริงแม้ขณะหนึ่งก็ตามจิตใจจะเบาหาที่เทียบไม่ได้แม้พิจารณาร่างกายอยู่ก็ตามในขณะนั้นร่างกายเป็นเหมือนไม่มีหากพิจารณาร่างกายตัวเองนั่นแหละเพราะจิตมันเพลินอยู่กับอาการต่างๆของร่างกายในภาพที่ตนกำลังพิจารณานั้นร่างกายส่วนใหญ่นี่เลยหายไปเงียบเหมือนไม่มีนะการพิจารณาถึงวาระที่จะให้เข้าสู่ความสงบก็ไม่ต้องไปกังวลกับทางด้านปัญญาว่าจะคิดอย่างนั้นจะพิจารณาอย่างนี้ให้ตั้งหน้าตั้งตาทำหน้าที่เพื่อความสงบโดยบทธรรมของตนหรือโดยวิธีใดก็ตามผู้ชำนาญแล้วย่อมไม่เกี่ยวกับบทธรรมพอกำหนดที่จิตจะสงบลงได้ทันทีทันใดนี่ไม่สงสัยแต่ที่จิตยังไม่ได้ที่ได้ฐานยังไม่ชำนิชำนาญในทางสมาธิภาวนาย่อมจะต้องอาศัยคำบริกรรมเป็นเครื่องกำกับนอกจากนั้นยังมีถี่มีห่างต่างกันถ้าจิตมันยังจะยับยับจะคอยออกนอกนู่นออกนอกลู่นอกทางอยู่แล้วคำบริกรรมก็ถี่เข้าไปขยับเข้าไปความตั้งใจตั้งเข้าไปเรื่อย
ตั้งอยู่ในหน้าที่อันเดียวเหมือนกับโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรเลยความอยากคิดนั่นคิดนี้มันจะอยากขึ้นที่ใจมันจะเห็นมันจะดันออกมาให้เกิดความกระเพื่อมในความคิดความปรุงต่างๆถ้าได้ใจได้จ่อลงไปในจุดแห่งความรู้นั้นแล้วจะเห็นความกระเพื่อมจะเห็นความดันของสังขารที่มันจะปรุงออกมาสัญญาจะหมายออกมาโดยไม่ต้องสงสัยเช่นเดียวกันนอกจากเราจะตื่นเงามันไปพอมันผลักดันออกมาแล้วก็ปล่อยให้มันผลักดันออกไปก็ตื่นเงาคือภาพของมันที่หลอกเรื่องนั้นเรื่องนี้รูปนั้นรูปนี้ไปละออกไปข้างนอกไปแล้วมันออกไปจากใจไม่ได้ออกไปจากไหนเมื่อใจไม่ให้มันคิดให้มันรู้อยู่กับใจแล้วย่อมไม่มีเรื่องเรื่องไม่มีเรื่องภาพนั่นภาพนี้ก็ไม่มีเรื่องนั่นเรื่องนี้ก็ไม่มีเรื่องหญิงเรื่องชายเรื่องได้เรื่องเสียเรื่องเศร้าโศกเสียใจเพลิดเพลินรื่นเริงก็ไม่มีเพราะไม่มีผู้หลอกออกไปให้เป็นเช่นนั้นมันสังขารสัญญาหลอกต่างหากให้เราตื่นภาพของตัวเองอยู่ทั้งวันทั้งคืนไม่มีวันอิ่มพอไม่มีคำว่านี่เป็นภาพมาอดีตมากี่วันกี่ปีกี่เดือนนี่เป็นเรื่องราวของอนาคตซึ่งยังไม่มาถึงไม่เคยคิดไม่เคยคำนึงเพราะมันวาดภาพออกมาในวงปัจจุบันของกิเลสออกมาหลอกเราอย่างสดๆร้อนๆก็ตื่นเงามันไปเรื่อยๆนี่ถ้าไม่กำหนดดูตรงจุดที่มันกระเพื่อมแล้วมันจะเป็นภาพออกมาหลอกเจ้าของแล้วลืมจุดผู้รู้นี่เสียก็เลยเทินไปตามอาการของมันสมาธิก็เหลวไหลไปเลยเพราะฉะนั้นจึงต้องใช้คำบริกรรมให้ถี่ยิบลงไปจนจิตสงบได้ตั้งให้มันทำงานอยู่กับคำบริกรรมให้มันปรุงอยู่กับคำบริกรรมเพราะคำปรุงอันนี้เป็นมรรคความปรุงของสิ่งหลอกลวงเหล่านั้นเป็นสมุทัยเราแยกจิตออกมาให้ปรุงในทางมรรคได้แต่บทธรรมนี้ให้อยู่ในนี้จิตย่อมสงบได้อุบายวิธีเปลี่ยนแปลงการทำความเพียรของตนแล้วแต่ผู้ความเพ็ญจะเห็นต้องควรเดินควรยืนควรนั่งควรนอนด้วยวิธีการใดในทางความเพียรให้เป็นที่ถนัดของตัวเองส่วนมากก็อิริยาบถ2คือยืนก็คือนั่งและเดินยืนก็มีเป็นบางครั้งบางคราวมีหลักของการทำจิตให้สงบทำเช่นนั้นเวลาจะพักก็พักเวลาตื่นขึ้นมาแล้วก็ให้ทำหน้าที่ของตัวเองเสมอจิตใจย่อมจะสงบเยือกเย็นและจะมีความแยบคายเพราะสมาธิก็มีปัญญาก็มีตามขั้นภูมิของสมาธิและขั้นภูมิของปัญญาเป็นคู่เคียงกันไปใจย่อมเย็นย่อมสบายเมื่อกิเลสไม่ก่อกวนมากเสียเท่านั้นมันก็สบายจิตเพียงขั้นสมาธินี่ก็เพลินก็สบายสงบเย็นมองดูอะไรก็รู้สึกว่าจะเยือกเย็นไม่ได้ปิดหูปิดตาอยู่อย่างแต่ก่อนที่ไม่มีสมาธินี่พลิกกันตรงนี้ยิ่งปัญญาได้ออกกว้านรู้สิ่งทั้งหลายจนกระทั่งมันนี้เป็นผู้ตามภูมิมันครอบโลกธาตุไปเลยปัญญากระจายไปหมดถึงวาระที่จะออกแล้วห้ามไม่อยู่เป็นหลักธรรมชาติของนิสัยหลักธรรมชาติของปัญญาที่มีความสามารถกว้างแคบขนาดไหนจะประมวลเข้ามาสู่วงสัจธรรมทั้งนั้นให้รู้แจ้งเห็นจริงโดยลำดับตำดาแล้วปล่อยวางกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งย่นเข้ามาถูหลักใหญ่มันได้แก่ร่างกายซึ่งรวมไปด้วยตาหูจมูกลิ้นกายแล้วรวมในธาตุ4ขันธ์5ย่นเข้ามาแยกแยะดูให้เห็นชัดเจนด้วยปัญญาซึ่งมีความแหลมคมเข้าโดยลำดับตำดาจนกระทั่งทราบชัดตามความเป็นจริงแล้วไม่เคยปล่อยก็ปล่อยเห็นอย่างชัดเจนปล่อยให้รู้ให้เจ้าของเห็นอย่างชัดเจนเช่นอุปทานในกายเมื่อรู้แจ้งเห็นจริงเต็มที่แล้วเอาไว้ไม่อยู่บังคับไม่ได้ที่ว่าจะไม่ให้ปล่อยเพราะพิจารณาเพื่อรู้การยึดการถือนั้นยึดถือเพราะความหลงจึงถือความหลงตามความจำปลอมจึงยึดความจำปลอมว่าเป็นเราเป็นของเราเมื่อเห็นจริงตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้แล้วย่อมจะปล่อยวางความจำปลอมเข้ามาตามหลักความจริงเพราะเราพิจารณาเพื่อความจริงย่อมจะเห็นความจริงภายในตัวและถอนตัวออกมาหลักของการพิจารณาเรื่องกายเวทนาจิต
สามอย่างนี้มันเกี่ยวโยงกันจะพูดว่าให้พิจารณานั้นก่อนพิจารณานี้ที่หลังไม่ได้ในภาคปฏิบัติเพราะมันสัมผัสสัมพันธ์กันผู้เข้าศูนย์ในวงธรรมทั้งสามนี้ย่อมจะทราบตัวเองเช่นเดียวกับนักมวยเขาต่อยมวยควรจะขึ้นเข่าขึ้นศอกขึ้นเท้าขึ้นหมัดระยะไหนเป็นที่เหมาะนักมวยจะทำหน้าที่เองนี่ก็เหมือนกันควรจะจิตจะหมุนเข้าสู่เวทนาหมุนเข้าสู่กายหมุนเข้าสู่จิตในระยะใดขณะใดนั้นมันเป็นความเหมาะสมของจิตที่จะแยกแยะหาความจริงใส่ตนจึงบอกไม่ได้ว่าให้พิจารณานั้นก่อนพิจารณาที่นี้ทีหลังแต่ส่วนมากก็กายเวทกายยคตาเป็นพื้นสำคัญมันมากพิจารณานี้ก่อนทั้งสร้างที่กำลังพิจารณานี้อยู่เมื่อเวลาทุกขเวทนาเกิดขึ้นจิตมันหมุนไปหาทุกขเวทนาก็ได้ไหมเพราะเป็นวงสัจธรรมด้วยกันแล้วที่นี่พิจารณาประสานกันแยกแยะดูให้เห็นสิ่งใดเป็นอะไรอะไรเป็นอะไรจนกระทั่งเข้าถึงจิตซึ่งเป็นตัวสำคัญมันหมายสัญญามันออกมาจากจิตมาว่าอันนั้นเป็นทุกข์อันนี้เป็นทุกข์ความจริงทุกข์ก็เป็นทุกข์อันหนึ่งเท่านั้นไม่ได้เป็นอะไรกายแต่ละส่วนละส่วนก็เป็นกายแต่ละส่วนละส่วนแต่ละอาการของตนอยู่เท่านั้นไม่ได้เป็นทุกข์ไม่ได้เป็นเวทนานั้นหากจิตนี้เองเป็นผู้ไปสำคัญมันหมายคือสัญญาเพราะอะไรถึงมาจิตนี้ไปสำคัญเพราะตัวอวิชชาตัวหลอกมันอยู่ภายในจิตมันย่อมจะหลอกออกไปทีนี้เวลาพิจารณาเข้ามาพิจารณาเข้ามาเมื่อสมุทัยมันหดตัวอวิชชามันหดตัวเข้าไปในเวลานั้นเพราะถูกตัดข้างนอกเข้าไปความสัญญาความสำคัญมันหมายแล้วแยกแยะดูจนกระทั่งเข้าใจแล้วมันก็ไม่กล้าออกมาสำคัญมันหมายสุดท้ายจิตก็จริงกายก็จริงเวทนาคือทุกข์ก็จริงจิตก็จริงในขณะนั้นต่างอันต่างจริงไม่ประจักษ์ประสานกันไม่คละเคล้ากันแล้วไม่กระทบกันนี่การพิจารณาภาคปฏิบัติเป็นอย่างนี้แต่ว่าให้พิจารณานั้นก่อนพิจารณานี้ทีหลังพูดไม่ได้แต่ภาคพื้นแห่งการพิจารณาในขั้นเริ่มแรกนี้ส่วนมากก็หนีกายไปในพ้นเนี่ยต้องพิจารณากายดังที่กล่าวมาเบื้องต้นนั้นเมื่อจิตได้ถอยเข้ามาเป็นความจริงของตัวแล้วย่อมปล่อยวางทุกขเวทนาจะมีมากน้อยเพียงไรก็ไม่กระทบกระเทือนกันนั่นนี่การพิจารณาเป็นเช่นนั้นแล้วเกิดความอาถรรพ์ไม่สะทกสะท้านแม้ทุกข์ในกายจะมีมากเพียงไรก็ไม่เคยสะทกสะท้านไม่หวั่นไหวเพราะไม่กระทบกระเทือนจิตจิตย่อมเป็นจิตเต็มตัวแม้จะในภูมิของอวิชชาครอบหัวอยู่ก็ตามเถิดย่อมเป็นเช่นนั้นจนกระทั่งได้พังทลายตัวอวิชชาออกหมดโดยสิ้นเชิงแล้วปัญหาทั้งมวลก็หมดเรียนสัจธรรมจบตรงนั้นเองเรียนสติปัฏฐาน4จบอยู่ที่จิตจบอยู่ที่อวิชชามันไหลอวิชชายังไม่พังสัจธรรมก็ยังเรียนไม่จบเพราะอวิชชาพังทลายลงจากใจเท่านั้นเรียกว่าเรียนสัจธรรมจบทุกข์ก็จบเรียนจบสมุทัยก็เรียนจบมรรคก็เรียนจบนิโรธก็เรียนจบผู้ที่รู้ว่าทุกเรียนทุกสมุทัยนิโรธมรรคจบนั่นคือผู้บริสุทธิ์นั่นไม่ใช่สัจธรรมนอกไปจากวงสัจธรรมซึ่งเป็นวงสมมุตินี้แล้วโดยประการทั้งปวงที่นี่ทุกข์หามาที่ไหนมาทีทำไมจะไม่รู้เรื่องของจิตที่ถูกอวิชชามันฉุดมันลากให้เกิดในภพน้อยภพใหญ่ตั้งแต่ลากฝอยของมันมาเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าถึงรากแก้วของมันตัดขาดสะบั้นมาหมดแล้วต้นไม้ต้นนี้มันจะไปเกิดที่ไหนอีกนะเห็นชัดเจนอย่างนั้นเผาไม่เผาฝังไม่ฝังทิ้งไว้อย่างนั้นมันก็ตายเพราะอวิชชาได้พังลงไปเท่านั้นไม่บอกว่าไปเกิดเสียก็ไม่เกิดบอกให้ไปเกิดเสียก็ไม่ไปเพราะมันสิ้นเชื้อแล้ว
ชื้อของภพของชาติที่ให้สัตว์ทั้งหลายได้เกิดแก่เจ็บตายทุกทวนหน้ากันนี้ก็คืออวิชชาดวงเดียวที่ครอบจิตนี้เท่านั้นไม่มีอะไรเลยรู้เห็นอย่างประจักษ์ใจทีเดียวนี่นักปฏิบัติที่เรียกว่าฉันทิฏฐิโกไม่เกิดยันได้เลยพูดได้เต็มปากถ้าจะพูดเพราะรู้ได้อย่างเต็มใจมีกิเลสนี้เท่านั้นพาให้สัตว์เกิดนะไม่มีอะไรพาให้สัตว์เกิดพอธรรมชาติอันนี้ซึ่งเป็นชื่ออันสำคัญได้พังทลายลงไปแล้วความบริสุทธิ์ล้วนๆเห็นอยู่กับตัวไม่มีอะไรเป็นเครื่องติดต่อเป็นเอกเทศของตัวเองระหว่างสมมุติกับวิมุตติแยกกันถ้าจะมีถ้าพูดเป็นสองโลกก็เป็นคนละโลกแล้วถ้าเป็นหินก็เป็นหินหักแล้วเอามาต่อกันได้ยังไงมาต่อมันก็ไม่เหมือนธรรมชาติทั้งหมดมาต่อก็มาจ่อๆไว้เฉยๆมันไม่ติดเหมือนอย่างจิตกับขันธ์ที่อยู่ด้วยกันมันก็จ่อๆกันอยู่เท่านั้นมันไม่ติดเป็นหลักธรรมชาติของจิตที่บริสุทธิ์แล้วกับขันธ์ที่ทำหน้าที่ต่อกันรับผิดชอบกันเพียงเท่านั้นไม่ได้มากไปกว่านั้นและไม่มีอะไรมาบังคับเหนือสิ่งบังคับทั้งหมดแล้วนี่คือความจริงล้วนๆแห่งความบริสุทธิ์เป็นเช่นนี้นี่แหละท่านว่าทุกขังนัตติอัชชาตัสสะทุกย่อมมีแก่ผู้ไม่เกิดผู้ไม่เกิดก็คือผู้บริสุทธิ์จากเชื้อแห่งความเกิดโดยประการทั้งปวงแล้วเท่านั้นนอกนั้นเกิดทั้งเพเกิดแล้วไม่ว่าตายทั้งเพจะว่าอะไรมันตายทั้งเพทุกทั้งเพนี่ถึงได้อัศจรรย์พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาได้อย่างไรไม่มีใครบอกใครสอนเลยอันนี้หนาแน่นยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดในสามแดนโลกธาตุนี้นี่เป็นตัวมหาอำนาจครอบทั้งหมดทุกดวงจิตของสัตว์ไม่มีใครที่จะเล็ดลอดออกไปได้เลยแต่พระพุทธเจ้าโผล่ขึ้นมาได้นี่อัศจรรย์ไหนโดยไม่มีใครแนะนำสั่งสอนเลยทรงขึ้นมาได้ด้วยสยามผู่ทรงรู้เองเห็นเองไม่มีใครแนะนำสั่งสอนเลยพวกเรายังแนะนำสั่งสอนกันแล้วกันเล่าแทบล้มแทบตายยังไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรในพ้นที่กิเลสจะมาฉุดมาลากเอาไปกินกำลังลากกำลังยำอะไรอยู่กิเลสเอาไปกินเสียจะของไม่ได้กินกำลังปรับปรุงอัตธรรมเพื่อจะได้อาศัยภาษาโลกๆแล้วก็เรียกว่าเพื่อจะได้อยู่ได้กินโอชารสกิเลสมันว่าเอาไปกินเสียไม่ได้เรื่องถ้าภาวนาถ้าอะไรก็ให้มันเอาไปกินเสียกินเสียนี่สิโดยรับการแนะนำสั่งสอนอยู่ถึงขนาดนั้นมันก็ยังเป็นอย่างนี้ไม่อาจจะจันทร์วิเจ้าอาจจะจันทร์อะไรเอาที่นี่ความรู้ของพระพุทธเจ้ากับความรู้สาวกต่างกันอย่างไรเพียงสาวกท่านก็อาจจะจันทร์ในท่านแล้วไม่เคยรู้รู้ไม่เคยเห็นเห็นจิตไม่เคยเป็นเป็นแล้วพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรทำไมจะไม่รู้ไม่เห็นเมื่อเป็นอาโลโกอุดปาดิขึ้นมาเต็มแล้ววิชาวิชาอุดปาดิปัญญาอุดปาดิคือญาณอุดปาดิปัญญาอุดปาดิวิชาอุดปาดิอาโลโกอุดปาดิเต็มภูมิพระทัยของพระพุทธเจ้าแล้วทำไมจะไม่รู้ไม่เห็นสิ่งที่มีอยู่ในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่งั้นพระพุทธเจ้าจะทรงสอนโลกได้ถึงสามแดนโลกธาตุหรือไม่รู้ไม่เห็นสอนกันได้ยังไงไม่เห็นเทวดาสอนเทวดาได้ไงไม่เห็นอินพรหมสอนอินสอนพรหมได้ยังไงไม่เห็นเปรตเห็นสัตว์นรกจะสอนมาได้ยังไงนำเราสิ่งเหล่านี้มาพูดได้ยังไงเพราะไม่ใช่ศาสดาองค์ร่นเดาทรงรู้จริงเห็นจริงทุกอย่างตั้งแต่สัจธรรมที่ทรงรู้แจ้งเห็นจริงยังมาประกาศกระเทือนโลกอยู่จนกระทั่งทุกวันนี้ทำไมสิ่งนั้นจะเป็นของปลอมไปเพราะเป็นธรรมของจริงเต็มไปด้วยความมีอยู่เป็นอยู่ของตนด้วยกันทั้งนั้นกับสัจธรรมซึ่งมีประจำอยู่ในสัตว์ของสังขารทั้งหลายนี้บาปไม่มีอะไรเผาโลกอยู่เวลานี้บุญไม่มีโลกทรงตัวได้ยังไงคนดีมีได้ยังไงเนี่ยในโลกไม่มีสัตว์ทั้งหลายไม่รับทุกข์ทรมานได้ยังไงจะเป็นทุกข์ทรมานได้ยังไงสวรรค์พรหมโลกไม่มีพุทธเจ้าสอนเทวดาอินพรหมได้ยังไงพวกผู้ตาดีท่านไม่มีปัญหาเนี่ยพวกตาบอดไปเจอลบล้างแล้วก็สร้างปัญหาขึ้นมาเผาตัวเองโดยไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยก็คือพวกกิเลสครอบงำหัวใจนั่นเองผู้พ้นจากกิเลสถ้าไม่มีปัญหากับสิ่งเหล่านี้นอกจากท่านเมตตาสงสารทุเรศเท่านั้นเองนี่แหละที่พระพุทธเจ้าทรงเมตตาโลกอย่างหาที่เปรียบหาประมาณไม่ได้ก็เพราะความเห็นโทษอย่างถึงพระทัย
ในวัฏจักรวัฏจิตที่พาหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเพราะอำนาจของกิเลสจึงต้องสอนลงให้ถึงเหตุถึงผลถึงพิษถึงขิงถึงความจริงทั้งฝ่ายโทษฝ่ายคุณด้วยพระเมตตาล้นล้วนเรื่อยมาแม้จะปรินิพพานยังต้องประทานพระโอวาทไว้อีกคาดบันไดไว้สะพานเอาไว้คุยหมายปลายทางเอาไว้เพื่อสัตว์โลกทั้งหลายผู้ที่มีปณิสัยอยู่จะได้ตะเกียบตะกายไปตามพระองค์ค่อยหลุดพ้นแม้ไม่ถึงที่สุดวิมุตตินิพพานก็พอผ่อนหนักเป็นเบาเพราะอำนาจแห่งความดีของตนและเพราะอำนาจแห่งหลักธรรมพุทธเจ้าที่สัตว์โลกทั้งหลายได้เกาะก็ยังเป็นของดียิ่งกว่ากิเลสจะฉุดจะลากหรือฉุดลากถูกกิเลสฉุดลากไปตลอดเวลานั้นเป็นไหนๆเนี่ยขอให้ทุกท่านตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติยาเห็นแก่ความท้อถอยอ่อนแอและความทุกข์ความลำบากสิ่งนี้เราเคยมาอย่างจำเจแล้วจนหาสิ่งที่จะเอามาเทียบมาเทียมมาวัดมาตวงกันไม่ได้แล้วมันเต็มหัวใจด้วยกันเต็มอยู่ที่หัวใจนี่แหละเป็นตัวสร้างภพสร้างชาติเป็นตัวพาให้เกิดแก่เจ็บตายไม่ใช่ตัวไหนดินน้ำลมไฟมันก็เป็นสภาพของมันอยู่นั้นแต่ผู้นี้เข้าไปแทรกไปสิงไปเกี่ยวไปคล้องตัวพันมันถึงได้มาดินน้ำลมไฟที่ได้กลายขึ้นมาเป็นภพเป็นชาติเป็นจัดเป็นบุคคลดังได้ชื่อให้นามนอกจากนั้นยังเรียกยังถือว่านี่เป็นเรานี่เป็นของเราทั้งที่เป็นดินน้ำลมไฟเป็นธาตุต่างๆของมันแล้วก็ยังไม่อายเพราะกิเลสไม่พาให้อายไม่มีอะไรจะหน้าด้านยิ่งกว่ากิเลสที่ด้านที่สุดค่อยแค่ค่อยแสงค่อยลบล้างของความจริงของจริงตลอดเวลามันจะอายได้ยังไงเมื่อกิเลสได้ครอบหัวใจใดเข้ามากน้อยมันย่อมทำให้เกิดความหน้าด้านขึ้นมาในอาชีพธรรมลบล้างทำได้ฮะรู้สึกเหนื่อยแล้วอ่านแล้วนะอย่างตอนนี้